สวัสดีครับแม่พ่อน้องพี่เราขอแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับเฟสโปรเจกต์โครงการแห่งความเชื่อคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพบ้านหลังใหม่ของเราวิสัยทัศน์ของโครงการนี้ The Mission to Connect พันธกิจแห่งการเชื่อมต่อเพื่อนำคนมาพบพระเจ้าและเพื่อช่วยจิตวิญญาณอีกนับล้านให้รอดด้วยการไถ่จากพระเยซูคริสต์ The Mission to Empowerพันธกิจแห่งการเสริมสร้างเพื่อเสริมกำลังให้เขาเหล่านั้นได้มีเป้าหมายใหม่ในชีวิตเป็นเป้าหมายที่อยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า Connect People with God เชื่อมต่อคนเข้ากับพระเจ้า Connect People with Space เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้มาร่วมสามัคคีธรรมโดยใช้ Space ของอาคารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้4โครงการหลักอาคารคริสตจักรโรงเรียนหลักสูตร ACE ศูนย์ให้คำปรึกษาและศูนย์ฝึกอบรมคนทำงานเพื่อสังคมด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวคริสเตียนด้วยพละกำลังและสติปัญญาจากพระเจ้าเหล่าวิศวกรสถาปนิกมารวมตัวกันด้วยจิตอาสาเราทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยหยิบยื่นปลา2ตัวขนมปัง5ก้อนเราทุกคนต่างเหยียดมือออกมาและสู้สุดใจในการถวายเกียรติรับใช้พระเจ้าเพื่อให้งานออกแบบและก่อสร้างคริสตจักรแห่งนี้เกิดผลสำเร็จได้จริงคอนเซปต์การออกแบบ Separate Mass for Ventilation and Natural Light เราทำการแบ่งพื้นที่เพื่อให้เกิดการระบายอากาศที่เพียงพอและได้รับแสงจากธรรมชาติเพื่อเป็นการประหยัดการใช้พลังงานของอาคาร Create Connecting Space to Connect Peopleเราออกแบบให้มีพื้นที่ให้บุตรของพระเจ้าได้มาพบปะสังสรรค์และร่วมสามัคคีธรรม Place Worship Hall on Top เราใช้ห้องประชุมใหญ่นมัสการอยู่ชั้นบนสุดสถานที่ก่อสร้างจริงรามินทา51กรุงเทพมหานครออกแบบเป็นอาคารสูง4ชั้นด้วยพื้นที่อาคาร 4,600 ตารางเมตรชั้นที่1ประกอบด้วยที่จอดรถร้านขายของร้านกาแฟและสระน้ำบัพติศมาชั้นที่2ประกอบด้วยคริสตจักรเด็กห้องเรียนโถงอเนกประสงค์สำนักงานห้องประชุมย่อยห้องรับรองและห้องครัวชั้นที่3เรามีห้องประชุมย่อยมีห้องซ้อมดนตรีและมีห้องตัดต่อชั้นที่4ประกอบด้วยห้องประชุมใหญ่พื้นที่พรีฟังก์ชันมีห้องต้อนรับสำหรับผู้เชื่อใหม่ด้านหลังเวทีเป็นห้องแต่งตัวและมีห้องสำหรับไว้เลี้ยงเด็กอ่อนสำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่มีบุตรน้อยเท่านั้นไม่พอเรายังมีชั้นลอยห้องประชุมของเราชั้นแรกจุคนได้800คนต่อจากนั้นเราจะทำการต่อเติมชั้นลอยอีก400ที่นั่งรวมเป็น 1,200 ที่นั่งและชั้นดาดฟ้าเราไม่ปล่อยให้พื้นที่สูญเปล่าตรงนี้ยังใช้เป็นพื้นที่เล่นกีฬาจะตีแบดมินตันเตะบอลบาสเกตบอลใช้ตรงนี้ได้เลยงานก่อสร้างเราจะเริ่มตั้งแต่งานเสาเข็มและฐานรากคอนกรีตจากนั้นจะขึ้นคานคอดินเสาโครงสร้างและโครงสร้างลิฟต์เราจะเทพื้นด้วยระบบโพสเทนชั่นซึ่งทำให้งานก่อสร้างสามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วประหยัดปลอดภัยและแข็งแรงหลังคารับด้วยโครงสร้างเหล็กและมุงด้วยเมทัลชีทจากนั้นจะเริ่มทำการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมและงานระบบเพื่อให้อาคารพร้อมเปิดใช้งานไปดูภาพจำลองของจริงกันเลยที่จอดรถจอดได้มากกว่า100คันข้างล่างนี้เป็นคอฟฟี่ช็อปข้างๆเป็นสระน้ำสำหรับทำบัพติศมาเตรียมชุดว่ายน้ำมาได้เลยเอ้ยนี่บันไดขึ้นชั้น2และชั้นบนสุดห้องประชุมของเรานี่ดูเป็นภาพเสมือนจริงไปเลยดูกันช้าๆสโลโมชั่นชั่นชั่นด้านหลังเป็นชั้นลอยนี่แน่ปรบมือสิครับรออะไร